คำรณค้นความจริงสวนใครสวนเราเองยามเมื่อมาเดินเล่นในสวนหอมกลิ่นอบอวลด้วยมวลผลไม้จะมองทางขวาหรือว่าแลไปทางซ้ายมีผลไม้แล้วก็วันนี้นะครับพวกเราทั้งหมดจะมาค้นของดีภายในสวนว่ามีอะไรบ้างถึงทำตุ้งทำตังทำเงินทำทองให้จันทบุรีปีละโอ้โห 5-6 หมื่นล้านแม้แต่ฟ้ายังเป็นใจเลยฮะเห็นไหมใช่ค่ะต้องดังเปรี้ยงไปดังไกลๆเลยนะคะใช่ค่ะพูดปุ๊บตอบรับเลยค่ะเปรี้ยงว่ายังไงปีนี้ 60,000 ล้านแน่ๆปีนี้ผลไม้โดยรวมเลยเนี่ยประมาณสักกี่ตันและมูลค่าเท่าไหร่ครับปีนี้จันทบุรีก็จะมีผลไม้อยู่ประมาณ 400,000 ตันนะครับโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยมีถึง 270,000 ข้าวพันตันถ้ารวมมูลค่าของผลไม้ทุกชนิดนะคะที่เราได้รายได้มาจากผลไม้ในของจันทบุรีนะคะในปีที่แล้วเนี่ยเราได้ประมาณเกือบ 60,000 ล้านค่ะปีนี้ก็คงจะทำให้มีมากขึ้นนะคะสำหรับการเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าความต้องการเรามากขึ้นค่ะคุณภาพอร่อยนั่นคือรวมทั้งหมดเนาะค่ะแต่ถ้าทุเรียนก็หมื่นกว่าล้านเฉพาะทุเรียนแต่ก็เราการว่าน่าจะมากกว่านั้นนะคะในทุเรียนเนี่ยเราการน่าว่าจะสัก 30,000 ล้านนะคะนะคะเพราะว่าตัวอื่นๆเนี่ยก็คงจะมีแบบว่าเข้ามาแจมด้วยเพราะทุกชนิดเรารวมกันเราเดินหาเม็ดเงินที่ตกเรี่ยราดในสวนผลไม้ทั้งจังหวัดจันทบุรีกันนะครับ 10,000 ล้านอ่ะ 20,000 ล้านอ่ะ 30,000 ล้าน 40,000 ล้าน 50,000 ล้านเอ้า 60,000 ล้านโอ้ย 60,000 ล้านแน่ๆค่ะเอ๊ะมันหาง่ายขนาดนี้เมื่อก่อนท่านเคยร่วมกับพ่อค้าตัดทุเรียนอ่อนไปขายท่านต้องการเงินท่านน้ำตาเล็ดเป็นไปได้ไหมครับท่านพูดมาแต่จริงๆแล้วเราไม่เคยหักดิบอย่างนั้นเลยนะฮะเพราะว่าเราครั้งเดียวเคยไหมครั้งเดียวไม่เคยเนาะยืนหยัดในเรื่องของอนาคตรวยเหรอครับทุเรียนราคาดีเหมือนกันแหละงาเหมือนกันเป็นปลื้มเลยนะบอกว่าหัวเราะกันทั่วหน้าก็หัวเราะค่ะเอาเราะเลยครับทุเรียนราคาดีค่ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองพบเธอที่จันทบุรีคำรณหว่างวังสียินดีด้วยที่ชาวสวนของประเทศกำลังถูกยกระดับอัปเกรดให้ทัดเทียมกับคนทั่วประเทศจอจันทบุรีนะจะบอกให้อีถ้าโชคดีปีนี้จะมาขอแต่งหวาดระแวง